สวัสดีครับนัท Running Notebook นะครับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับ Saucony Endorphin นะครับก็จะมีรุ่น Pro แล้วก็รุ่น Speed นะครับพอดีเนี่ยผมก็มีรุ่น Speed อยู่ด้วยเหมือนกันก็จะได้เอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง Endorphin Speed แล้วก็ Endorphin Pro นะครับซึ่ง Endorphin Pro เนี่ยผมก็ไปทดลอง First Use มาแล้วนะครับก็มีทำคลิปเอาไว้อันนี้นะครับอันบนนี่ก็เป็นของ Endorphin Pro 2อันล่างนี่ก็เป็นของ Endorphin Speed 2นะครับอายุของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ย Endorphin Pro นี่ก็ผลิตมาเดือน11นะครับส่วน Endorphin Speed อันนี้ก็เดือน9นะครับอายุของ Endorphin Pro นี่ก็5เดือนนะครับของ Endorphin Speed อันนี้ก็7เดือนโอเคอันนี้กล่องของ Endorphin Speed ก็จะมีสเปเชียลนิดนึงนะครับก็จะมีเกี่ยวกับตารางเปรียบเทียบเพสกับความเร็วของระยะต่างๆมินิฟูลฮาล์ฟอะไรอย่างนี้นะครับเป็นไมล์เป็นกิโลแล้วก็จะมีที่บันทึกสถิติของเราเอาไว้ก็เรียกว่าทำกล่องได้น่าสนใจนะครับทีนี้มาดูข้อแตกต่างหลักๆของทั้ง2รุ่นนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของน้ำหนักก่อนเลยนะครับ Endorphin Pro เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่213นะครับส่วน Endorphin Speed เนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ที่224นะครับน้ำหนักก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณ11กรัมนะครับส่วน drop เนี่ยก็คือเท่ากันก็คือจะอยู่ที่ drop 8นะครับก็เรียกว่าเป็นรองเท้า racing ก็เลยมี offset สูงนะครับก็คือ drop 8ทีนี้ก็น้ำหนักที่ต่างกันอยู่ประมาณ11กรัมในของผู้ชายนะครับถ้าเกิดเป็นของผู้หญิงเนี่ยน้ำหนักก็จะต่างกันอยู่ประมาณ19กรัมนะครับก็คงจะเป็นตรงรายละเอียดหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาเจาะลึกตรงความแตกต่างตรงนี้กันนะครับครับทีนี้เราก็มาดูส่วนที่แตกต่างกันที่ทำให้น้ำหนักมันต่างกันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็มาดูตรง upper ถ้าดูเผินๆเนี่ยจับวัสดุเนี่ยก็เรียกว่าคล้ายกันทีเดียวนะครับก็ใช้หน้าผ้าตัวเดียวกันแต่ว่าของ Endorphin Pro เนี่ยคือมันก็จะชั้นเดียวจริงๆนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงที่เป็นรูพุนตรงนี้เนี่ยคือมันก็จะเป็นรูไปเลยนะครับแต่ถ้าของEndorphin Speed เนี่ยคือมันก็จะมีตาข่ายบางๆอยู่ก็ประมาณว่าคือมันก็จะมีอีกชั้นหนึ่งแต่ก็เป็นชั้นที่บางๆมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวลิ้นรองเท้าถ้าเป็นของ Endorphin Pro เนี่ยเรียกว่าบางมากเลยนะครับบางเสร็จแล้วก็มีความยืดหยุ่นตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกสัมผัสที่ดีมากเลยนะครับที่ผมได้ทดลองสวมใส่แล้วก็จะมียางตรงนี้ซึ่งยึดตรง upper ทางด้านนอกทางนี้เอาไว้นะครับส่วนของ Endorphin Speed เนี่ยลิ้นรองเท้านี่จะหนากว่านะครับคือหนากว่าพอสมควรเลยนะครับก็จะมียางยึดตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าคือมันไม่ได้ยึดมาถึงตรง upper ด้านนอกนะครับคือมันก็จะยึดอยู่ตรงแผ่นลิ้นรองเท้าของตัวเองก็ประมาณว่าถ้าเกิดมีการสวมรองเท้าเนี่ยคือมันก็จะมีการรัดตรงส่วนลิ้นรองเท้าเนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ของ Endorphinโปรเนี่ยคือมันก็จะมาถึงตรง upper ทางด้านข้างนี้เลยก็เรียกว่าคือมันก็จะกระชับขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับส่วนอีกตัวนึงที่ต่างกันเนี่ยก็คือตรง heel counter ถ้าเกิดเป็นของ Endorphin Speed เนี่ยก็จะมีความแข็งนะครับตรงนี้ก็คือมีการเสริมด้วยวัสดุเข้าไปก็จะมีความแข็งก็การตรงส่วนส้นเท้าล้มอะไรอย่างนี้นะครับส่วนของ Endorphin Pro เนี่ยมันจะไม่มีนะครับคือมันจะใช้ตรงเนื้อผ้าเนี่ยก็อาจจะมีการเคลือบด้วยวัสดุอะไรบางอย่างที่ทำให้มันแข็งแต่ว่าคือมันก็ยังล้มได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาที่เขาแพ็คกิ้งมาเนี่ยก็เลยจะต้องมีการดามตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังก็คือเวลาใส่เนี่ยคือเราก็จะต้องยืนหรือนั่งบนเก้าอี้ใส่นะครับเพื่อให้มันไม่ทับส้นตรงนี้นะครับก็ต้องระวังเวลาสวมใส่ Endorphin Pro ตัวนี้นะครับอีกส่วนนึงก็คือความหนาของตรงซัพพอร์ตตรงรอบข้อเท้าตรงนี้ถ้าเกิดเป็นของ Endorphin Pro เนี่ยคือมันก็จะบางกว่านะครับน้ำหนักที่มันเบาลงไป11กรัมสำหรับผู้ชายแล้วก็19กรัมสำหรับผู้หญิงเนี่ยส่วนนึงก็มาจาก upper กับ heel counter แล้วก็ตรงลิ้นรองเท้าที่บอกไปเมื่อกี้นะครับส่วนอื่นก็ไม่ต่างกันนะครับตรงโฟมก็ PWR Run เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงพื้น XT 900เนี่ยพื้นก็อยู่ในลายเดียวกันเลยนะครับ
อันนี้เป็นไซส์13นะครับที่จะเอาไปให้น้องแทนนะครับแต่พอดีมีอยู่ก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับน้ำหนักก็คือคาร์บอนเพลทกับไนลอนเพลทนะครับถ้าเป็นของ Enofin Pro เนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนเพลทนะครับน้ำหนักมันก็จะต้องหนักกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นไนลอนเพลทเห็นไหมครับมันก็จะงอได้ง่ายกว่าคาร์บอนเพลทก็จะงอได้ยากกว่าหน่อยนะครับลองเปรียบเทียบกับของ Nike หน่อยแล้วกันนะครับ Nike นี่จะแข็งมากเลยตัวนี้ Nike Percent 2นะครับ Alpha 5ก็แข็งเหมือนกันพวกนี้ก็จะเป็นรองเท้า Racing หมดเลยนะครับทั้ง Endorphin Pro Endorphin Speed แล้วก็รวมถึงของ Nike พวกนี้นะครับ Drop เนี่ยถ้าเป็นของ3ตัวนี้ก็จะเป็นดับ8เหมือนกันนะครับแต่ของ Alpha 5อันนี้จะดับ4ดับ4เนี่ยก็คือเป็นการวัดนะตอนที่ไม่ได้สวมใส่นะครับแต่ว่าถ้าสวมใส่ลงไปเนี่ยตัว Air Zoom ก็จะถูกกดลงอีกนิดนึงด้วยน้ำหนักตัวเรานะครับดับมันก็จะมากกว่าดับ4นิดหน่อยนะครับส่วนไอ้ตัว Insole ข้างในเนี่ยมันก็สามารถจะดึงออกได้กับทั้งคู่นะครับก็เหมือนกันนี่นะครับก็จะมีเขียนว่าเทคโนโลยี Speed Low ก็ถอด Insole ออกแล้วไหนๆเราก็มาดูกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นของ Enofin Pro นี่นะครับก็เหมือนจะมีเป็นแผ่นอะไรอยู่นะครับแต่ส่วนของตัวของ Enofin Speed เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตรงส่วนของ Midsole ไปเลยนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกในการสวมใส่นะครับซึ่งตัว Endorphin Pro เนี่ยที่ผมเคยทดลองใส่ไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะรู้สึกประทับใจนะครับคือในการวิ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไหลลื่นคือมันก็เรียกว่าไม่ได้ถึงขั้นนุ่มมากนะครับก็รู้สึกถึงความกระด้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก้าวต่อก้าวเนี่ยคือมันรู้สึกว่ามันไหลลื่นเกี่ยวกับไอ้ตัวดับ8ของเขาด้วยกับการออกแบบโฟมกับคาร์บอนเพลทรู้สึกว่ามันเข้ากันดีเลยนะครับส่วนตัว Endorphin Speed เนี่ยซึ่งผมก็เคยทดลอง Speed 1ส่วนนี้ Speed 2นะครับอันนี้มันไซส์13คือผมคงจะไม่ได้เอามาทดลองสวมใส่ก็ยังรู้สึกว่ามันไอ้ตัวที่เคยใส่ Speed 1เนี่ยยังมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่นะครับคือรู้สึกว่ามันนุ่มนะครับรู้สึกได้เลยว่าใส่เวลาวิ่งเนี่ยนุ่มเหมือนไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนะครับบางทีเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะคือมันดูเหมือนไม่ได้มีความแตกต่างอะไรชัดเจนแต่ไอความนุ่มนั่นแหละผมว่าคือมันเป็นข้อดีนุ่มจนเอ๊ะเราจับความรู้สึกไม่ได้นะครับแต่มันก็ยังมีความรู้สึกอยู่ในใจว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับบางทีเนี่ยคือผมก็มาคิดว่ามันก็คล้ายๆกับ Alpha 5เหมือนกันแต่ว่าคือมันก็จะเป็นคนละแบบเรียกว่ามันไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับ Endorphin Speed ครับคลิปนี้ก็เปรียบเทียบ Endorphin Pro 2กับ Endorphin Speed 2นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ออกช่วงปลายปี21ก็เรียกว่ายังคือยังใหม่อยู่ทั้งคู่นะครับก็มาเปรียบเทียบในความแตกต่างสำหรับรองเท้า Racing ทั้ง2คู่นี้ของ Saucony นะครับน้ำหนักตัวดรอปต่างกันไม่มากนะครับก็จะอยู่ตรงตัววัสดุอะไรต่างๆตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าตัว Endorphin Speed เนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีการลดน้ำหนักแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเอาไว้สำหรับทำความเร็วนะครับส่วน Endorphin Speed เนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนในการฝึกซ้อมว่าชอบแบบไหนอะไรตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับนัท Running Notebook ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเนี่ยผมก็ได้ทดลองไปแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเวลาวิ่งเนี่ยก้าวต่อก้าวเนี่ยคือมันไหลลื่นแล้วก็คือมีความรู้สึกถึงคาร์บอนเพลทจากความรู้สึกที่เคยใส่เนี่ยคือมันจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัว Endorphin Pro ตัวนี้เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าคือมันนุ่มคือมันนุ่มเหมือนคล้ายๆกับAlpha 5เหมือนกันนะครับเรียกว่าแบบคือมันไปได้เรื่อยๆแบบนุ่มจนพูดไม่ถูกนะครับ